ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์เย็บ15เข็มสุนารีเคาะร้ายโดนสุนัขกัดเจ็บหนักเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่รักสุนัขหรือว่าเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านเนี่ยนะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าเอาเป็นว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขไว้นะนะฮะทำเอาแฟนๆช็อกไปตามๆกันนะฮะเมื่อนักร้องลูกทุ่งคนดังครับพี่สุสุนารีราชสีมานะฮะก็ถูกสุนัขที่ตนเองเลี้ยงไว้เนี่ยกัดนะฮะก็มีแผลตามแขนนะครับแล้วก็ขาหลายแผลเลยทีเดียวนะฮะจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าใครที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้นี่นะคะก็น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างเนาะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะโดนแค่เหมือนแบบกัดนิดๆอะแกแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าโดนกัดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะโดยพี่สุค่ะก็ได้เล่าให้ทางนักข่าวฟังนะคะว่าในช่วงเวลาเกือบประมาณสัก10โมงเนี่ยพี่สุกำลังจะอาบน้ำแล้วก็ไปอัดรายการแล้วก็พอดีเนี่ยเห็นน้องหมาที่บ้านเนี่ย2ตัวเขากำลังกัดกันอยู่ตกใจมากก็เลยรีบเข้าไปแยกด้วยความที่ลืมตัวคว้าได้ตัวนึงอีกตัวพยายามจะพุ่งเข้ามาอยู่นะเขาบอกปกติแล้วเนี่ยสองตัวนี้คือมันอยู่คนละบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่าตัวหลังบ้านเนี่ยเขาจะฉลาดเปิดหน้าต่างได้หน้าต่างเนี่ยจะเป็นกระจกเลื่อนเปิดได้พอเปิดได้ปุ๊บปีนเข้ามาอักกัดกันเลยจ้าแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่านะ พวกเขาเนี่ยอยู่กันได้เวลาเดินจุงอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังเดินด้วยกันเลยนะครับแต่พอเข้าบ้านได้เท่านั้นแหละก็จะแบบอารมณ์แบบสุนัขอ่ะขู่กันนะขู่กันหึ่มๆอ่ะตอนที่เขากัดกันก็พยายามเข้าไปแยกดึงอีกตัวหนึ่งออกมานะฮะแต่ลืมนะฮะก็เอามือดันอีกตัวหนึ่งไว้นะฮะเขาก็แง้มใส่ไปหลายทีเลยนะฮะก็ชุลมุนกันเขาพี่สุบอกว่าล้มตามไปน้องกับน้องหมาเลยนะฮะพอโดนกัดปุ๊บก็สะบัดไงพอสะบัดปุ๊บเหมือนกัดโดนงับอยู่แล้วสะบัดออกมันก็ฉีกอ่ะโอ้ยน่ากลัวจังก็เลยกลิ้งไปนะฮะตอนนั้นเขาบอกว่าไม่มีสติด้วยตกใจมากนะฮะพอมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เขากัดกันเนี่ยทำไมไม่ขึ้นไปเรียกคุณสามีคุณวอลเตอร์ลงมาช่วยตั้งแต่แรกเหมือนแบบไม่ได้คิดไงเธอนะบอกว่าพอเห็นว่าเขากัดเนี่ยเขาก็รีบเข้าไปแยกกันเลยนะเพราะปกติพี่สุเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างระวังมากรอบคอบบ้างนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าย้ำกับคนที่บ้านตลอดเลยนะแต่กลายเวลาเราเห็นเหตุการณ์จริงเนี่ยลืมหมดเลยก็เลยเจ็บตัวนะคะตอนนี้เขาบอกว่าโชคดีมากนะที่ตอนที่น้องหมากัดเนี่ยฝนมันซาแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฝนจะตกหนักมากตกแรงมากเสียงมันก็จะดังมากนะคะแล้วก็คุณวาเตอร์เนี่ยนอนอยู่ข้างบน พี่สุก็กรี๊ดเสียงดังมากเขาก็เลยลงมาช่วยแยกถ้าเกิดว่าฝนตกหนักเนี่ยเขาต้องไม่ได้ยินเสียงพี่แน่ๆเลยเรื่องของการบาดเจ็บนะคะก็มีใต้เข่าแผลก็ลึกไปเย็บประมาณ4เข็มนะฮะตรงข้อศอกก็เย็บไป11เข็มแผลตรงข้อศอกนี่ก็จะลึกมากนะฮะโดนเส้นเลือดดำเลยนะฮะที่ขาซ้ายตรงขาซ้ายนี่ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีตรงข้อพับมีตรงข้างหลังอันนี้ไม่รู้โดนตอนไหนแต่ว่าไม่ลึกเป็นรอยแบบเคี้ยวขวนๆนิดนึงนะฮะก็ไปหาหมอทำแผลฉีดยาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ถามว่ากระทบกับงานมากน้อยแค่ไหนนะคะพี่สุก็บอกว่าโอ้โหอย่างวันนี้เนี่ยยกกองรายการไมค์ทองคำเลยค่ะก็สงสารผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันเนาะเกรงใจเขามากเลยบางคนเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะไหนจะเป็นค่ากองถ่ายทำโน่นนี่นั่นอีกเขาบอกว่าแหมผิดที่พี่เองแหละที่พี่เนี่ยไม่รอบคอบทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แต่ก็ต้องดูว่าวันต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อช่วงเย็นพอหมดฤทธิ์ของยาชาเนี่ยก็ปวดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดดีขึ้นก็อยากรีบไปทำงานแต่ว่าหมอก็นัดทำแผลอีกต่อเนื่องอีก 2-3 วันเลยล่ะค่ะอืมนะฮะก็อันนี้ก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะฮะแง่คิดให้กับแฟนๆทางบ้านหน่อยเรื่องของการเลี้ยงสุนัขทำไมอ่ะใช่ก็บอกเขาไงว่ายังไงก็ถูกอันนี้เขาบอกเราก็การเลี้ยงสุนัขไงที่บ้านไงก็ถูกไหมล่ะใช่แต่ว่าคนที่เลี้ยงสุนัขไงเอาถูกแล้วไงเอาเป็นว่าใครที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปนะคะอาจจะโทรหา
อาจจะแบบเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยคือสู้แรงสุนัขอาจจะไม่ได้นี่ถ้าเกิดมันกัดกันเนี่ยที่เราเข้าไปขวางเนี่ยนะคุณนะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้บาดเจ็บแน่นอนโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะนะฮะก็ขอบคุณข่าวกันด้วยนะครับค่ะข่าวสดครับแล้วก็ภาพจาก IG ของพี่สุนารีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับไทยๆเมาส์ทูเมาส์ครับขอบคุณด้วยค่ะไทยๆเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิปครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง